ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้จะได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับข้อพระคัมภีร์วันนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์นัทที่จะช่วยอ่านให้เราอย่างรวดเร็วนะครับในกิจการบทที่21นะครับข้อ37นะครับถึง22ข้อ29นะครับเชิญครับผมอาเมนนะครับเมื่อถูกนำตัวไปจนเกือบเข้ากรมทหารแล้วเปาโลจึงกล่าวกับนายพันว่าข้าพเจ้าขอพูดกับท่านสักหน่อยได้ไหมนายพันจึงถามว่าเจ้ารู้ภาษากรีกด้วยหรือเจ้าเป็นชาวอียิปต์ที่ก่อการกบฏคราวก่อนและพาพวกมือมีด 4,000 คนเข้าไปในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือแต่เปาโลตอบว่าข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียเป็นประชากรของเมืองที่ไม่ใช่เล็กๆข้าพเจ้าขออนุญาตพูดกับประชาชนหน่อยเมื่อนายพันอนุญาตแล้วเปาโลจึงยืนขึ้นบันไดยืนบนขั้นบันไดโบกมือต่อประชาชนเมื่อคนทั้งปวงนิ่งเงียบแล้วท่านจึงกล่าวกับพวกเขาเป็นภาษาฮีบรูว่านี่แน่พี่น้องและท่านอาวุโสทั้งหลายบัดนี้ขอฟังข้าพเจ้าแก้คดีต่อหน้าท่านเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินท่านพูดภาษาฮีบรูเขาก็นิ่งเงียบกว่าเก่าเปาโลจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียแต่เติบโตขึ้นในเมืองนี้เป็นศิษย์ของอาจารย์กามาลิเอลและได้รับการอบรมอย่างเคร่งครัดตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราจึงมีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าเช่นเดียวกับพวกท่านในเวลานี้ข้าพเจ้าข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือทางนี้จนถึงตายทั้งยังจับพวกผู้ชายและผู้หญิงขังไว้ในคุกตามที่มหาปุโรหิตกับสภาอุโสสามารถเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหนังสือจากเขาทั้งหลายไปถึงพวกพี่น้องที่เมืองดามัสกัสและข้าพเจ้าเดินทางไปที่นั่นเพื่อจับพวกที่อยู่ในเมืองนั้นมัดมารับโทษที่กรุงเยรูซาเล็มและเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในเวลาประมาณเที่ยงทันใดนั้นมีแสงสว่างจากจ้าจากฟ้าส่องรอบตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงล้มลงบนพื้นดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นใครพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเรตซึ่งเจ้าข่มเหงนั้นคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างแต่ไม่ได้ยินพระสุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ทุกสิ่งที่กำหนดให้เจ้าทำเมื่อข้าพเจ้ามองอะไรไม่เห็นเพราะความสว่างจ้าของแสงนั้นพวกที่มากับข้าพเจ้าจึงจูงมือข้าพเจ้าพาเข้าไปในเมืองดามัสกัสมีคนหนึ่งชื่ออานาเนียเขาเป็นคนถือธรรมบัญญัติเคร่งครัดและมีชื่อเสียงดีในหมู่คนยิวอยู่ที่นั่นเขามาหาข้าพเจ้าและมายืนใกล้ๆกล่าวว่าพี่ซาโลเอ๋ยจงมองเห็นได้อีกเถิดและทันใดนั้นข้าพเจ้าก็มองเห็นและข้าพเจ้าเห็นท่านท่านจึงกล่าวว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงเลือกท่านเพื่อให้รู้จักพระทัยของพระองค์ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพราะว่าท่านจะเป็นสักขีพยานของพระองค์ต่อคนทั้งปวงในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินบัดนี้ท่านจะชักเช้ารออยู่ทำไมจงลุกขึ้นรับบัพติศมารับการชำระบาปของท่านโดยร้องทูลออกพระนามของพระองค์เมื่อข้าพเจ้ากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในขณะกำลังอธิษฐานอยู่ในวิหารก็เข้าสู่ภวังค์ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรีบออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มโดยเร็วเพราะพวกเขาจะไม่รับคำพยานของเจ้าเกี่ยวกับเราข้าพเจ้าจึงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านั้นทราบดีว่าข้าพระองค์จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ตามธรรมศาลาไปขังคุกและเคี่ยนตีและเมื่อเขาทำให้สเตเฟนสักขีพยานของพระองค์ต้องหลั่งเลือดข้าพระองค์ก็ยืนอยู่ใกล้และเห็นชอบกับการกระทำนั้นทั้งยังเฝ้าเสื้อผ้าให้กับพวกที่ฆ่าเขาแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่ากับข้าพเจ้าว่าจงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปไกลไปหาบรรดาคนต่างชาติพวกเขาฟังเปาโลกล่าวถึงตอนนี้ก็ร้องเสียงดังว่าคนแบบนี้อยู่หนักแผ่นดินมันไม่ควรมีชีวิตอยู่ขณะที่เขาทั้งหลายกำลังโห่ร้องโยนเสื้อผ้าลงและเอาผงครีซัดขึ้นบนไปในอากาศนายพันสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารและสั่งให้ไต่สวนโดยการเคี่ยนเพื่อจะได้รู้ว่าพวกเขาร้องปักปั๊มท่านเพราะเหตุใดเมื่อเขาเอาเชือกหนังมัดเปาโลท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่าการเคี่ยนคนสัญชาติโรมก่อนตัดสินโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเมื่อนายร้อยได้ยินจึงไปบอกกับนายพันว่าท่านกำลังทำอะไรคนนั้นถือสัญชาติโรมันนายพันจึงไปหาเปาโลถามว่าเจ้าถือสัญชาติโรมันหรือจงบอกข้าพเจ้าสิเปาโลตอบว่าใช่แล้วนายพันจึงกล่าวว่าข้าต้องเสียเงินมากมายกว่าจะได้สัญชาตินี้มา
ปาโลจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมันโดยกำเนิดพวกที่กำลังไต่สวนปาโลจึงพระจากท่านไปทันทีและเมื่อนายพันทราบว่าปาโลเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้เอเมนขอบคุณนัทนะครับโอ้นะครับค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับที่พระวจนะตอนนี้ของพระเจ้าเนี่ยจะเข้ามาเสริมสร้างชีวิตเราด้วยกันนะครับเอเมนข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าได้ทรงประทานพระวจนะของพระองค์เพื่อที่เราจะเข้าใจความรักของพระองค์มากขึ้นและเราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระวจนะของพระองค์ตอนนี้นั้นจะเข้ามาเสริมสร้างชีวิตของเราพระเจ้าให้เติบโตขึ้นในความรักความเชื่อและความหวังใจในพระองค์ข้าแต่พระบิดาเราขอบคุณพระองค์และเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับก็หัวข้อวันนี้นะครับเป็น special love force นะครับหน่วยรักพิเศษนะครับนะครับเอเมนนะครับพี่น้องเคยได้ยินคำว่า special force ใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมครับ special force นะครับภาษาไทยคือนะครับหน่วยรบพิเศษนะครับหน่วยรบพิเศษเนี่ยนะครับเขามีความสามารถอะไรบ้างเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยดูหนังใช่ไหมครับเวลาที่เราดูหนังเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหมีแบบคนที่แต่งตัวเท่ๆเหมือนปกติเนี่ยน้องทิมนะครับจะแต่งตัวแบบผมรู้สึกว่าน้องทิมเนี่ยแต่งตัวแล้วดูแบบเหมือนทหารมากเลยนะครับแล้วก็ดูคล่องแคล่วมากเลยตอนนี้ผอมด้วยนะครับเอเมนก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็หน่วยรบพิเศษเนี่ยนะครับความสามารถของเขานะครับการลาดตระเวนการเฝ้าระวังพิเศษในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรนะครับก็คืออยู่ในดินแดนของศัตรูหรือว่าอยู่ในดินแดนที่อันตรายนะครับการต่อสู้ที่ดุเดือดรุนแรงนะครับหน่วยรบพิเศษนี่คือพร้อมที่จะเข้าไปเลยนะครับไม่ว่าการต่อสู้นั้นจะดูรุนแรงแค่ไหนนะครับเขาพร้อมสำหรับปฏิบัติการนี้ปฏิบัติการต่อต้านนะครับการก่อการร้ายนะครับการช่วยเหลือตัวประกันนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของหน่วยรบพิเศษเหมือนกันการป้องกันนะครับภายในจากต่างประเทศการฝึกอบรมและการพัฒนากองกำลังทหารและความมั่นคงของรัฐนะครับสนับสนุนการต่อต้านการก่อความไม่สงบนะครับผ่านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของประชากรนะครับการก่อวินาศกรรมและการทำลายล้างนะครับก็คือเข้าไปในดินแดนของศัตรูใช่ไหมครับเพื่อทำการต่อสู้นะครับจริงๆแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นบทบาทหรือว่าเป็นความสามารถนะครับของหน่วยรบพิเศษนะครับเราเห็นว่าหน่วยรบพิเศษเนี่ยนะครับมีความสามารถที่พิเศษไปจริงๆนะครับจากทหารปกติใช่ไหมครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับเขาจะถูกฝึกอย่างหนักมีความพร้อมอย่างมากทั้งในด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับที่จะทำการรบหรือว่าทำการต่อสู้กับศัตรูนะครับอย่างแข็งขันแล้วก็พยายามที่จะมีชัยชนะให้ได้รวดเร็วที่สุดนะครับอันนี้คือหน่วยรบพิเศษนะครับต่อไปนะครับอยากชวนพี่น้องมาดูนะครับว่าแล้วหน่วยรักพิเศษล่ะนะครับเป็นยังไงนะครับหน่วยรบพิเศษคือทหารของโลกนี้ใช่ไหมครับหน่วยรักพิเศษเนี่ยนะครับเป็นทหารของพระเจ้าหรือว่าของพระเยซูนั่นเองนะครับเราอยากได้มาดูในชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับที่เป็นแบบอย่างให้กับเราได้อย่างดีในหลายๆเรื่องนะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเดินทางไปในดินแดนที่ไม่เคยไปแล้วก็อาจจะเป็นดินแดนที่ต่อต้านเป็นดินแดนที่ไม่เป็นมิตรเราเห็นได้ในพระธรรมกิจการนะครับที่อาจารย์เปาโลเนี่ยเดินทางไปหลายที่มากแล้วก็ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงพร้อมจะเผชิญการต่อต้านที่รุนแรงนะครับเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตพร้อมที่จะเผชิญภัยพิบัติและเหตุร้ายต่างๆนะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเคยเรือแตกนะครับต้องลอยคออยู่กลางทะเลนะครับถูกงูพิษกัดนะครับมีอะไรหลายอย่างมากนะครับที่จริงๆแล้วอาจจะควรจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยพระคุณพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลก็ยังได้รับพระคุณพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับอาจารย์เปาโลพร้อมเสมอนะครับที่จะนำพระคุณความรักของพระเจ้าความรอดของพระเจ้าเนี่ยไปถึงคนบาปทุกคนเมื่อมีโอกาสนะครับแม้ไม่มีโอกาสก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับพร้อมที่จะพูดความจริงด้วยใจรักนะครับประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญแม้รู้ว่าพูดไปแล้วเนี่ยอาจจะได้รับการต่อต้านหรือว่าได้รับการกดขี่ข่มเหงแต่อาจารย์เปาโลก็พร้อมนะครับที่จะพูดและยืนยันความจริงของพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลอธิษฐานนะครับอย่างขมักขม้นเขาบอกว่าคำอธิษฐานเนี่ยเป็นเหมือนปืนใหญ่ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปที่ไหนนะครับก่อนที่ทหารจะไปรบเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาใช้อาวุธระยะไกลก่อนใช่ไหมครับแล้วถึงจะเป็นกองทหารเข้าไปนะครับอาจารย์เปาโลก็เป็นแบบนั้นนะครับ
อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอขมักขม้นเผื่อคนบาปทั้งหลายเพื่อที่เขาจะได้รับความรอดของพระเจ้านะครับแล้วก็ต่อต้านนะครับการทำงานของมารนะครับอดทนต่อความยากลำบากต่างๆอาจารย์เปาโลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยท่านดูแลตัวท่านเองนะครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าเย็บเต็นท์นะครับก็คือทำงานไปด้วยนะครับหารายได้ไปด้วยเลี้ยงตัวเองเลี้ยงทีมงานแล้วก็แบ่งปันพระวจนะไปด้วยสอนพระวจนะพระเจ้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราเห็นความรักของอาจารย์เปาโลนะครับมีอื่นๆอีกมากมายนะครับที่อาจารย์เปาโลได้ทำแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับและนี่แหละนะครับที่วันนี้อยากได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นลักษณะนะครับความรักแบบอาจารย์เปาโลหรือที่วันนี้ขออนุญาตเรียกนะครับว่าเป็นหน่วยรักพิเศษของพระเจ้านะครับโดยในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคุณลักษณะนะครับที่อยากพูดถึงนะครับ3ประการด้วยกันนะครับประการที่1นะครับรักพระเจ้าสุดใจประการที่2นะครับรักความจริงของพระเจ้าประการที่3นะครับรักคนที่พระเจ้ารักนะครับนี่คือความรักพิเศษนะครับที่อาจารย์เปาโลได้รับจากพระเจ้าและปรารถนาจะมอบให้กับคนอื่นด้วยนะครับในประการแรกนะครับรักพระเจ้าสุดใจนะครับในกิจการบทที่21 37ถึง22ข้อ5นะครับโดยเฉพาะในกิจการบทที่22ข้อ3ถึง5นะครับข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียแต่เติบโตขึ้นในเมืองนี้เป็นศิษย์ของอาจารย์กามาลิเอลและได้รับการอบรมอย่างเคร่งครัดตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราจึงมีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าเช่นเดียวกับพวกท่านในเวลานี้ข้าพเจ้าข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือทางนี้จนถึงตายทั้งยังจับพวกผู้ชายและผู้หญิงขังไว้ในคุกตามที่มหาปุโรหิตกับสภาผู้อาวุโสสามารถเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหนังสือจากเขาทั้งหลายไปถึงพวกพี่น้องในเมืองดามัสกัสและข้าพเจ้าเดินทางไปที่นั่นเพื่อจับพวกที่อยู่ในเมืองนั้นมัดมารับโทษที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับอันนี้เป็นชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับก่อนที่จะมารู้จักพระเยซูนะครับอาจารย์เปาโลเป็นคนที่จริงจังนะครับเป็นคนที่เคร่งครัดนะครับตามธรรมบัญญัติของชาวยิวนะครับอาจารย์เปาโลเข้าใจว่าสิ่งนี้แหละคือพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับอาจารย์เปาโลมีความกระตือรือร้นอย่างมากนะครับในการที่จะรับใช้พระเจ้าเพราะเข้าใจว่าการข่มเหงคนที่พูดถึงพระเยซูคนที่อ้างถึงพระเยซูเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะครับอาจารย์เปาโลมีความร้อนรนเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทำสิ่งต่างๆด้วยความกระตือรือร้นนะครับเปาโลเนี่ยรักพระเจ้านะครับแล้วก็พยายามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะแสดงออกถึงความรักพระเจ้าอย่างสุดใจของเขาก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าคนอื่นอาจจะทำแบบขอไปทีใช่ไหมครับแต่อาจารย์เปาโลเนี่ยจริงจังแล้วก็ทำแบบเต็มที่มากนะครับสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่แสดงออกอย่างให้เราเห็นว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยรักพระเจ้าแล้วรักพระเจ้าแบบสุดใจทำอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยท่านยังเข้าใจผิดอยู่นะครับแล้วก็ทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ความรักที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำแดงออกผ่านการกระทำของท่านนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำไมพระเจ้าถึงเรียกอาจารย์เปาโลนะครับในประการต่อไปนะครับที่เป็นคุณลักษณะของหน่วยรักพิเศษของพระเจ้าประการที่สองนะครับก็คือรักความจริงของพระเจ้านะครับอยู่ในกิจการ22นะครับข้อ6ถึง16นะครับเมื่อเปาโลกลับใจใหม่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ได้ยืนหยัดในความจริงของพระเจ้านะครับพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยกับเปาโลนะครับว่าเปาโลเนี่ยจะได้เป็นพยานของพระเจ้าจะได้สำแดงความจริงอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากับคนอีกมากมายนะครับเปาโลเนี่ยกล้าที่จะยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำผิดพลาดตัวเองเนี่ยเคยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในกิจการบทที่22นะครับข้อ7ถึง8ข้าพเจ้าจึงล้มลงบนดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมนะครับข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นใครพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเร็ตซึ่งเจ้าข่มเหงนั้นนะครับเปาโลกล้านะครับที่จะยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยเข้าใจผิดและเคยทำผิดนะครับ
จุดอ่อนของมนุษย์คนบาปอย่างเราทั้งหลายนะครับก็คือเวลาเราทำผิดเนี่ยเราอยากจะปกปิดไว้ใช่ไหมครับเราอยากจะเก็บซ่อนไว้เราไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมครับเราไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นนะครับแต่วันนี้เปาโลเป็นแบบอย่างให้กับเราว่าเปาโลกล้าที่จะยืนหยัดในความจริงเปาโลยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปเปาโลยอมรับนะครับว่าตัวเองเคยทำผิดและตั้งใจที่จะกลับใจใหม่อย่างแท้จริงนะครับสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เปาโลเนี่ยกลับใจใหม่นะครับแล้วก็รับบัพติศมาและรับการชำระบาปจากพระเจ้าในกิจการ22นะครับข้อ16บัดนี้ท่านจะชักช้าเราอยู่ทำไมจงลุกขึ้นรับบัพติศมารับการชำระบาปของท่านโดยร้องทูลออกพระนามของเปาโลนะครับเปาโลก็จึงได้รับบัพติศมาใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับการชำระบาปกับใจใหม่นะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับที่จะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้านะครับสำหรับเรานะครับคำถามมาถึงเรานะครับเรากล้าไหมครับที่จะยอมรับความจริงเรากล้าไหมครับที่จะยอมรับว่าวันนี้เราเป็นคนบาปเรามีความอ่อนแอเราบกพร่องนะครับนี่คือความจริงที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเรานะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องการพระเจ้านะครับเพราะเราไม่สมบูรณ์เพราะเราบกพร่องเพราะเราขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่รู้สึกบกพร่องในฝ่ายจิตวิญญาณผู้นั้นก็เป็นสุขใช่ไหมครับอาจารย์มนตรีท่านได้เทศนาและก็สอนเราเสมอนะครับผมเคยเรียนชั้นคำเทศนาบนภูเขากับชั้นอาจารย์มนตรีนะครับผู้ที่เป็นสุขคือผู้ที่รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับวันนี้เนี่ยความจริงอยู่ตรงหน้าเรานะครับพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกระจกที่ทำให้เราเห็นความบาปต่างๆที่อยู่ในชีวิตเราถ้าเรายอมรับได้เราก็จะได้เป็นไทยใช่ไหมครับเพราะพระคัมภีร์ก็บอกอีกว่าความจริงจะทำให้เราเป็นไทยนะครับถ้าวันนี้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราต้องการพระเจ้าเราจะรู้และเราจะยอมรับว่าเราต้องการพระเยซูในชีวิตของเราอย่างแท้จริงนะครับเอเมนคุณลักษณะประการสุดท้ายนะครับประการที่3นะครับรักคนที่พระเจ้ารักนะครับในกิจการนะครับ22ข้อ17ถึง29นะครับรักคนที่พระเจ้ารักวันนี้พระเจ้ารักใครครับพระเจ้ารักใครครับพระเจ้ารักเราใช่ไหมครับพระเจ้ารักทุกคนใช่ไหมครับพระคัมภีร์บอกใช่ไหมครับยอห์นบทที่3ข้อ16ใช่ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกโลกก็คือทุกๆคนนะครับที่อยู่ในโลกนะครับพระเจ้ารักเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้เรารักทุกคนนะครับเหมือนที่พระเจ้ารักเขาการรักคนที่น่ารักอาจจะเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับวันนี้เราเจอคนน่ารักนิสัยดีพูดจาเพราะนะครับคอยเอาใจเราก็คงไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับที่เราจะรักเขาแต่หลายครั้งเราเจอคนที่ไม่น่ารักเราเจอคนที่ทำร้ายเราเราเจอคนที่ทำไม่ดีกับเราเราจะรักเขาได้ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ปรารถนาจะหนุนใจเรานะครับในมัทธิวนะครับ22ข้อ36ถึง40นะครับกล่าวว่านะครับท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับใครอ่านพระคัมภีร์ครบ1รอบบ้างแล้วครับชูมือหน่อยครับใครอ่านพระคัมภีร์ครบ1รอบแล้วอ๋อหลายท่านนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเอเมนที่เรารักพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์เล่มหนาไหมครับเดี๋ยวนี้อยู่ในแอปเนาะแอปมันอาจจะดูไม่หนาเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหพระคัมภีร์นี่คือเป็นโอ้นี่ครับคุณแม่พรพามีอยู่นะครับแน่หนาประมาณเนี้ยนะครับพระคัมภีร์นะครับเล่มนี้เป็นเล่มสมัยก่อนตอนผมอยู่ชมรมคริสเตียนที่ศาลายานะครับเป็นเล่มที่เหมาะมากในการหนุนหัวนอนนะครับเพราะว่ามันพอดีกับหมอนมากเลยนะครับพอดีกับคอมากนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพระคัมภีร์หนาๆเนี่ยนะครับทั้งหมดเลย
นะครับมีคนถามพระเยซูว่าอะไรสำคัญที่สุดอาจารย์ถ้าข้าพระองค์แบบไม่มีเวลาอ่านทั้งหมดเนี่ยนะครับพระเยซูช่วยสรุปหน่อยนะครับพระเยซูสรุปมานะครับข้อแรกคือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดข้อที่สองรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสั้นกระชับครบถ้วนได้ใจความนั่นคือความรักสำคัญที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกนี้เราอาจจะคิดว่าความสำเร็จการเรียนสูงๆการงานที่ดีนะครับการมีเงินทองเยอะอาจจะสำคัญแต่จริงๆแล้วถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแต่เราไม่มีคนที่รักเราไม่มีคนที่เรารักเขาบอกว่าการที่มันเป็นความดีใจที่เศร้าที่สุดเลยนะครับถ้าเราประสบความสำเร็จแต่ไม่มีใครยินดีกับเราเลยไม่มีคนที่จะร่วมยินดีกับเรานั่นคือความเศร้าที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงเป็นความรักความผูกพันนะครับหรือที่เมื่อกี้น้องปุณบอกใช่ไหมครับ it's not a rule it's a relationship นะครับมันคือความสัมพันธ์นะครับที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรานะครับRick Warrenนะครับเขียนไว้ใน purpose driven life นะครับว่าพอเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับเราได้รับความรอดแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าวันสุดท้ายเนี่ยเราจะไปอยู่กับพระเยซูคำถามคือแล้วชีวิตเราบนโลกเนี่ยเราจะทำอะไรต่อเรารู้แล้วนี่เรารอดแล้ววันสุดท้ายเราไปอยู่กับพระเยซูแล้วแล้วชีวิตเราที่เหลือบนโลกเนี่ยเราจะทำอะไรต่อคำตอบก็คือนะครับริกวอลเลนบอกว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้นะครับพระเจ้าให้เราเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าให้เวลาเราทั้งชีวิตนะครับที่จะเรียนรู้ที่จะรักหนึ่งคือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดสองรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเราเองเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับที่จะรักคนที่ไม่น่ารักที่จะรักคนที่ทำร้ายเราแต่นั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยากให้เราเติบโตขึ้นในความรักเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรักนะครับความรักก็จะชนะทุกสิ่งความรักชนะความบาปความรักชนะความโกรธความรักชนะความเห็นแก่ตัวชนะความผิดทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความรักนะครับวันนี้ถ้าเรามีความรักนะครับเราจะแบ่งปันความรักของเราให้กับคนรอบข้างได้แต่เราเองเราไม่สามารถผลิตความรักได้แต่พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเพราะฉะนั้นเราต้องรับความรักจากพระเจ้าแล้วความรักจากพระเจ้าจะเติมเต็มในหัวใจของเราแล้วส่งต่อไปให้กับคนอื่นได้นะครับถ้าวันนี้เราพยายามที่จะรักคนอื่นเราจะหมดแรงลงเราจะหมดกำลังลงแต่ถ้าเรารับความรักจากพระเจ้าก่อนเราจะมีกำลังขึ้นและเราจะมีความรักที่เต็มล้นในหัวใจเราและเราจะพร้อมแบ่งความรักนั้นให้กับคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าความรักคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเติบโตขึ้นให้เราเรียนรู้จักพระองค์มากขึ้นนะครับเปาโลเองนะครับได้เป็นพยานนะครับถึงชีวิตของท่านนะครับก่อนที่จะมาเชื่อนะครับว่าเปาโลเองนี่แหละนะครับเป็นผู้ที่ข่มเหงนะครับคริสเตียนนะครับในกิจการ22นะครับข้อ19ถึง20นะครับข้าพเจ้าจึงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านั้นทราบดีว่าข้าพระองค์จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ตามธรรมศาลาไปขังคุกและเคี่ยนตีและเมื่อเขาทำให้สเตเฟนสักขีพยานของพระองค์ต้องหลั่งเลือดข้าพระองค์ก็ยืนอยู่ใกล้และเห็นชอบกับการกระทำนั้นทั้งยังเฝ้าเสื้อผ้าให้กับพวกที่ฆ่าเขานะครับเปาโลยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนที่ทำผิดนะครับและเขาสนับสนุนให้คนอื่นทำผิดด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เปาโลยอมรับกับชาวยิวที่อยู่ตรงหน้าเขาที่พยายามจะฆ่าเขาอยู่นะครับเปาโลรักคนยิวปรารถนาจริงๆนะครับที่จะแบ่งปันให้คนยิวเนี่ยเข้าใจว่าเขาเองเนี่ยเคยเป็นเหมือนกับชาวยิวเลยเขาเองเนี่ยเคยข่มเหงคริสเตียนเขาเองเคยแม้กระทั่งฆ่าคริสเตียนด้วยซ้ำนะครับเปาโลอยากให้คนยิวเนี่ยเห็นความจริงตรงนี้อยากให้คนยิวได้รู้ว่าจริงๆแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วพระเยซูก็เป็นความรอดที่แท้จริงเพื่อที่คนยิวทั้งหลายเนี่ยก็จะได้รับความรอดไปด้วยนะครับแม้เปาโลรู้ดีนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านแบ่งปันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนยิวเนี่ยโกรธแค้นไม่พอใจน
ะครับอย่างที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าให้ฆ่าเปาโลเสียแต่เปาโลก็ไม่ได้เลือกที่จะเงียบอยู่แต่เลือกที่จะพูดออกไปเพราะว่าเปาโลรักคนยิวและอยากให้คนยิวได้รับความรอดเหมือนกันนะครับเปาโลได้แบ่งปันนะครับว่าท่านเองเนี่ยนะครับพระเจ้าได้เปิดเผยกับท่านในกิจการบทที่22ข้อ21นะครับแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปไกลไปหาบรรดาคนต่างชาตินะครับเปาโลย่อมรู้ดีว่าคนยิวเนี่ยมีความเข้าใจผิดอยู่นะครับณตอนนั้นนะครับคนยิวเข้าใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นชนชาติของพระเจ้าชนชาติเดียวแล้วก็มองชนชาติอื่นเนี่ยนะครับเป็นชนชาติที่เป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนของพระเจ้านะครับคนยิวถือว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นเชื้อสายของอับราฮัมนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความรอดนะครับแต่คนยิวไม่ได้มองว่าคนอื่นเนี่ยจะได้รับความรอดไปด้วยนะครับซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะครับในปฐมกาลนะครับ18ข้อ18ถึง19นะครับได้กล่าวว่าแน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากและประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขาเพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อมาของเขาให้รักษาพระมันคาของพระยาเวให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อพระยาเวจะประทานแก่อับราฮัมตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขานะครับพระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมแน่นอนนะครับอับราฮัมเป็นคนที่พระเจ้าเลือกแต่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ดีๆจะเห็นว่าประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขาจริงๆแล้วโมเสสได้เขียนไว้นะครับในพระคัมภีร์เดิมว่าอับราฮัมคือคนที่ถูกเลือกนะครับก่อนแต่จากเชื้อสายของอับราฮัมเองนี่แหละที่จะเป็นพระพรกับคนทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าแผนการของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้จบที่คนอิสราเอลแต่แผนการของพระเจ้าเนี่ยจบที่คนทั้งโลกนะครับความรักของพระเจ้าเพื่อคนทั้งโลกไม่ใช่เพื่อชนชาติใดชนชาติหนึ่งเท่านั้นแต่แน่นอนว่าชนชาติยิวเป็นชนชาติแรกที่พระเจ้าเลือกและพระเจ้าเรียกให้เขามาเป็นชนชาติของพระองค์แต่ความตั้งใจของพระองค์ก็คือให้เขาเป็นพรกับชนชาติอื่นต่อไปด้วยนะครับเปาโลมีความตั้งใจนะครับที่จะเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้านะครับในกิจการ22ข้อ22ถึง23นะครับเป็นตอนที่ชนชาติอิสราเอลเนี่ยนะครับเมื่อได้ฟังนะครับก็รู้สึกไม่พอใจนะครับบอกว่าพวกเขาฟังเปาโลกล่าวมาถึงตอนนี้ก็ร้องเสียงดังว่าคนแบบนี้อยู่หนักแผ่นดินมันไม่ควรมีชีวิตอยู่ขณะที่เขาทั้งหลายกำลังโห่ร้องโยนเสื้อผ้าลงและเอาผงคีดินซัดขึ้นไปในอากาศนะครับเปาโลเหมาะสมไหมครับที่จะเป็นหน่วยรักพิเศษของพระเจ้าพูดไปแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่จะบอกว่าด่าก็ไม่เชิงนะครับก็แรงมากเลยนะครับที่เขาบอกกับอาจารย์เปาโลเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าคนแบบนี้อยู่หนักแผ่นดินนะครับมันไม่ควรมีชีวิตอยู่ถามว่าถ้าเราไปที่ทำงานเราหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีคนมาพูดแบบนี้กับเราเนี่ยโอ้โหเราจะรับได้ไหมนะครับแทบอยากจะวิ่งหนีอะไรเงี้ยนะครับแต่เปาโลไม่หนีเปาโลยังยืนหยัดเปาโลยังรักเขาและเปาโลยังพูดความจริงต่อไปนะครับนี่แหละนะครับหน่วยรักพิเศษของพระเจ้านะครับเปาโลได้รับภารกิจนะครับจากพระเจ้าเพื่อให้ไปหาคนต่างชาตินะครับในกิจการบทที่22ข้อ24นะครับนายพันสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารและสั่งให้ไต่สวนโดยการเคี่ยนเพื่อจะรู้ว่าพวกเขาร้องปักปำท่านเพราะอะไรนะครับเปาโลเนี่ยกำลังจะถูกเคี่ยนนะครับทนทุกข์ไหมครับทนทุกข์ใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้ถ้าสมมติว่าเราถูกจับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีคนจะทำร้ายเราเนี่ยเราก็คงเกิดความกลัวเราก็คงเกิดความกังวลแต่ถ้าเราเห็นชีวิตของอาจารย์เปาโลเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่หนุนใจเราอย่างมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวต่ออันตรายต่อความยากลำบากที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อหน้าท่านเลยนะครับกิจการ22ข้อ25นะครับเมื่อพวกเขาเอาเชือกมัดเชือกหนังมัดเปาโลท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่าการเคี่ยนคนสัญชาติโรมันก่อนตัดสินโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือนะครับขอบคุณพระเจ้า
นะครับว่าพระเจ้าได้ทรงประทานทางออกไว้ให้กับอาจารย์เปาโลนะครับก็คืออาจารย์เปาโลเนี่ยมีสัญชาติโรมันโดยกำเนิดนะครับอ่านจากคอมเมนทารีนะครับเป็นไปได้ว่าบรรพบุรุษของเปาโลเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นคุณพ่ออาจจะมีความดีความชอบบางอย่างนะครับในทางราชการแล้วก็เลยได้รับสัญชาติโรมันมานะครับทำให้เปาโลเองเนี่ยเกิดมาแล้วมีสัญชาติโรมันนะครับด้วยสัญชาติโรมันเนี่ยนะครับก็เลยทำให้อาจารย์เปาโลมีสิทธิพิเศษบางอย่างนะครับแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นสัญชาติโรมันเนี่ยก่อนที่จะถูกลงโทษนะครับจะต้องได้รับการไต่สวนก่อนนะครับแล้วก็ด้วยสัญชาติโรมันนี้เองนะครับทำให้เปาโลเนี่ยยื่นฎีกาได้นะครับฎีกาไปถึงซีซาร์นะครับแล้วก็ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนต่อไปนะครับเราก็จะเห็นว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยถูกจับใช่ไหมครับถูกส่งไปตามเจ้าเมืองต่างๆให้ไต่สวนแล้วอาจารย์เปาโลเองก็ได้เป็นคำพยานถึงเรื่องราวความรักของพระเจ้าถึงการที่เขาเคยทำบาปยังไงเขากลับใจใหม่ยังไงและเขาดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้ายังไงในปัจจุบันนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลได้เป็นพยานกับนายพันคาวดิอัสลิเซียสเฟลิกซ์นะครับผู้ว่าราชการเมืองเฟสทัสผู้ว่าราชการเมืองกษัตริย์อากิปปานะครับเปาโลได้เป็นพยานกับคนที่น่าจะมีโอกาสน้อยมากนะครับที่เปาโลหรือว่าคนคริสเตียนทั่วไปเนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยโอกาสที่มาถึงอาจารย์เปาโลคือผ่านการถูกจับผ่านการที่ถูกขังคุกใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านการถูกใส่ไต่สวนต่างๆสอบสวนคดีทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับด้วยกฎหมายโรมันก็แล้วแต่ด้วยความเชื่อของคนยิวก็แล้วแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับแต่พระเจ้าทรงอนุญาตนะครับให้อาจารย์เปาโลเนี่ยฉวยโอกาสนี้ไว้แล้วก็ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ากับคนอีกมากมายที่น่าจะเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะได้ยินเรื่องราวของพระเจ้านะครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าทุกคนเป็นหน่วยรักพิเศษของพระเจ้าได้นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับ3ประการที่เราเรียนแบบอาจารย์เปาโลได้นะครับรักพระเจ้าสุดใจนะครับรักความจริงของพระเจ้ารักคนที่พระเจ้ารักนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนพิเศษเราไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเราไม่ได้บินได้เราไม่ได้มีสี่แขนหกขาอะไรแบบนี้นะครับแต่เพราะความรักของพระเจ้าที่พิเศษและความรักของพระเจ้าที่มาถึงเรานี่แหละนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถรักคนอื่นได้แบบพิเศษอย่าพึ่งพาความรักของเราเองแต่ให้เราพึ่งพาความรักของพระเจ้าแล้วเราจะรักคนอื่นได้นะครับเรามีความจำกัดเรารักคนอื่นเนี่ยก็รักได้เฉพาะคนที่น่ารักคนที่ทำดีกับเราคนที่ทำร้ายเราคนที่ทำตัวไม่ดีกับเราก็อาจจะยากที่จะรักเขาแต่เราจะรักเขาได้ด้วยความรักที่มาจากพระเจ้านะครับอยากได้ดุลใจพี่น้องนะครับในสไลด์นะครับทหารคือคนที่พร้อมจะรบคริสเตียนคือคนที่พร้อมจะรักนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับก็เชื่อว่านะครับความรักของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในเราแล้วนะครับหน้าที่เราตอนนี้คือการที่เราจะส่งต่อความรักของพระเจ้าไปถึงคนที่อยู่รอบข้างเราเราขอบคุณพระเจ้านะครับในคริสตจักรกิจการของเรานะครับเรามีพี่น้องร่วมกันรับใช้มากมายเรามีพี่น้องที่ทำงานต่างๆโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างอะไรแต่ยินดีที่จะทำเพราะว่ารักเพราะว่าห่วงใยเพราะว่าอยากช่วยเหลือคนอื่นเวลาที่สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะครับเรามีแอคอาสาใช่ไหมครับคอยส่งยาคอยส่งอาหารคอยหาโรงพยาบาลให้หาเตียงให้นะครับเวลาที่เกิดความทุกข์ยากอะไรพี่น้องประสบภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่ในคริสตจักรของเราเราพร้อมที่จะช่วยกันเราพร้อมที่จะแสดงความรักต่อกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนคือหน่วยรักพิเศษของพระเจ้าอาเมนเราจะนมัสการพระเจ้านะครับในบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับรักพิเศษ
ที่ดนตรียังบรรเลงอยู่นะครับอยากได้มีโอกาสที่เราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่น้องที่วันนี้เราจะตอบสนองต่อความรักพิเศษของพระเจ้าความรักวิเศษของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกคนเราจะตั้งใจที่จะเรียนรู้ความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราที่เหลืออยู่พระเจ้าเราจะเรียนรู้จักความรักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเราพระเจ้าที่วันนี้ความรักของพระเจ้าจะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจของเราพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ว่าวันนี้ความรักของพระเจ้านั้นลึกซึ้งและยิ่งใหญ่มากมายแค่ไหนพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าวันนี้แตะต้องใจเราพระเจ้าให้เรารักพระองค์พระเจ้าโอ้ให้ความรักของพระเจ้านั้นจะล้นจากตัวเราออกไปถึงคนรอบข้างเราพระเจ้าโอ้ความรักของพระองค์นั้นจะเปลี่ยนหัวใจเราพระเจ้าให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักด้วยความตั้งใจที่จะถวายพระเกียรติแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำพระเจ้าเราจะมอบถวายแด่พระองค์พระเจ้าเราจะขอให้พระเกียรติเป็นของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ให้เรายอมจำนนต่อพระองค์โอ้พระเจ้าอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในใจเราพระเจ้าที่เราจะเก็บไว้ที่เราจะซ่อนไว้จากพระองค์แต่ให้เราเปิดเผยความจริงของความรู้สึกความข้างในใจของเราต่อพระองค์พระเจ้าให้วันนี้นั้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่จะปิดบังไว้จากพระองค์พระเจ้าให้เรายอมรับความจริงพระเจ้าว่าวันนี้เราเป็นคนบาปและเราต้องการพระองค์พระเจ้าวันนี้เราอยากจะใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นวันนี้เราอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราด้วยพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าที่เราจะเข้าใจความรักของพระเจ้ามากขึ้นเราจะไว้วางใจพระเจ้าได้มากขึ้นแล้วเราจะตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราพระเจ้าขอการแตะต้องของพระเจ้าลงมาถึงเราทุกคนพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแตะต้องเราโอ้พระเจ้าเปลี่ยนหัวใจของเราใหม่พระเจ้าให้เป็นใจที่รักพระเจ้าให้เป็นใจที่รักคนอื่นโอ้ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์พระเจ้าฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูพระเจ้าเราอธิษฐานพึ่งพาพระองค์เอเมนครับและในเวลานี้นะครับอยากได้มีโอกาสพูดกับพี่น้องนะครับผู้สนใจนะครับที่อาจจะมาคริสตจักรในวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าอาจจะมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ท่านยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน
นะครับถ้าท่านมีความตั้งใจนะครับและอยากที่จะต้อนรับพระเจ้าอยากที่จะอธิษฐานกับพระเจ้านะครับรบกวนชูมือขึ้นนะครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านนะครับและเพื่อนของท่านออกมาที่ด้านหน้านะครับเอเมนนะครับถ้าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าพี่น้องอยากอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับในเวลานี้ผมอยากได้มีโอกาสนำท่านนะครับอธิษฐานนะครับที่ท่านจะได้หลับตานะครับพนมมือขึ้นนะครับแล้วก็อธิษฐานด้วยกันนะครับขออนุญาตในเวลานี้ที่จะอธิษฐานสำหรับผู้ที่อยากต้อนรับพระเจ้านะครับท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ได้ยินเรื่องราวของพระองค์ข้าพระองค์รู้แล้วว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปและข้าพระองค์ต้องการพระองค์ข้าพระองค์ขอบคุณพระเยซูที่มาบังเกิดบนโลกนี้วายพระชนบนไม้กางเขนและ3วันหลังจากนั้นพระเยซูได้เป็นขึ้นจากความตายสำแดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและมีชัยชนะเหนือความบาปความตายวันนี้ข้าพระองค์ขอเข้ามาพึ่งพาในพระเยซูขอตัดสินใจที่จะเชื่อวางใจในพระเยซูและรับความรอดของพระองค์รับชีวิตใหม่ที่มาจากพระองค์ขอพระเยซูได้ทรงโปรดอวยพรชีวิตที่เหลืออยู่ของข้าพระเจ้าให้เติบโตขึ้นในความรักในความเชื่อขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของข้าพระเจ้าหน้าที่การงานของข้าพระเจ้าการเรียนการดำเนินชีวิตของข้าพระเจ้าอวยพรครอบครัวของข้าพระเจ้าให้ได้พบกับความรักและสันติสุขของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน